Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. กราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับกราบพระอาจารย์ไพศาลสวัสดีพี่น้องเพื่อนมิตรทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ชวนมาเล่นงานในวันนี้ผมตั้งใจจะเล่นสัก3เพลงนะครับแล้วก็ทุกเพลงที่เล่นนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับผมคงจะเล่าที่มาของเพลงก่อนที่จะเล่นทุกเพลงที่จะเล่นนะครับเพลงแรกเป็นเพลงที่ผมเขียนมาเมื่อประมาณสัก12ปีที่แล้วผมตามภรรยาไปเยี่ยมรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับเธอป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคือพอทราบว่าป่วยเป็นมะเร็งก็ระยะสุดท้ายเลยนะครับวันที่เราไปเยี่ยมนั้นแน่นอนว่าเธอไม่ได้มีความพร้อมที่จะยอมรับโรคร้ายที่มาเยี่ยมเยือนเธอเลยนะครับในใจก็เลยเต็มไปด้วยความกังวลไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตห่วงทั้งครอบครัวห่วงทั้งสามีห่วงทั้งลูกจริงๆแล้วเธอไม่น่าห่วงสามีนะครับเพราะว่าสามีไม่ได้ป่วยห่วงลูกลูกก็ไม่ได้ป่วยแต่เธอน่ะป่วยสามีที่ไปเฝ้าไข้เธอทุกวันนะครับมุมหนึ่งก็พยายามยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าอีกด้านหนึ่งก็มีความมุ่งหวังจะให้ปฏิหาริย์มันเกิดขึ้นกับภรรยาของเขาตอนที่อยู่ในห้องเราพยายามจะทำให้บรรยากาศห้องมันปกตินะครับพยายามระมัดระวังคำพูดที่จะทำให้ไปทำร้ายความรู้สึกเธอพยายามให้กำลังใจผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเห็นเธอนอนเป็นทุกข์อยู่บนเตียงก็เลยเดินไปข้างเตียงแล้วก็ถามเธอว่าตามลมหายใจเป็นไหมเธอมองหน้าผมแล้วก็บอกว่าทำไม่เป็นผมก็เลยบอกวิธีตามลมหายใจเธอง่ายๆแล้วก็บอกว่าให้เธอลองทำดูแล้วถ้าเธอสังเกตดีๆถ้าจิตเธออยู่กับลมหายใจดีๆเธออาจจะพบว่าเธอมีความทุกข์น้อยลงแล้วถ้าเธอทำได้ดีทำได้ปราณีขึ้นไปอีกเธออาจจะพบว่าร่างกายที่ป่วยนั้นเนี่ยจิตใจก็อาจจะไม่ต้องไปป่วยกับร่างกายที่ป่วยเจ็บป่วยนั้นได้ผมเข้าใจดีว่ามันเป็นการยากที่จะบอกกับคนที่ไม่เคยฝึกตามลมหายใจหลังจากที่เราไปเยี่ยมไม่นานเราก็ได้ข่าวว่าเธอเสียชีวิตผมแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าคุยกับความตายภายหลังผมนำเพลงนี้มารวมอยู่กับในงานเพลงที่พูดถึงความรักการอยู่ร่วมกันที่นำเอามารวมกันอยู่ร่วมกันเนี่ยก็เพราะอยากจะบอกว่าชีวิตที่พูดถึงการอยู่ร่วมกันแล้วอย่าลืมพูดถึงเรื่องการตายจากกันด้วยแล้วก็เปลี่ยนชื่อเพลงว่าเปลี่ยนเป็น เกิดมาดูแลชีวิตกันใหม่เพลงแรกที่ผมจะเล่นชื่อเพลงว่าเกิดมาดูแลชีวิตกันใหม่หรือว่าคุยกับความตายThank you.
ผู้คนมากมายเวียนว่ายในโลกนี้เธอว่าแปลกดีไหมที่เราเจอกันมาร่วมสุขร่วมทุกข์สอนใจให้รู้จักแบ่งปันความรักเกื้อกูลต่อกันความรักความห่วงใยความเข้าใจที่มีทำให้วันนี้ฉันยังมีเธอหากวันหนึ่งวันไหนไม่มีใครคนหนึ่งอยากให้เรานั้นยอมรับความจริงประตูแห่งความตายเปิดรอเราให้เดินไปตั้งแต่วันที่เราได้เกิดมาอยู่ในโลกนี้พูดคุยกับความตายเฝ้าตามดูจิตใจไปคืนร่างกายนี้ไปจิตสุดท้ายให้สงบเย็นก็เป็นเพลงที่เขียนมาจากเรื่องจริงเป็นเรื่องของเพื่อนที่เป็นรุ่นน้องคือเพื่อนที่อายุน้อยกว่าผมนะครับเราได้เรียนรู้ว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะตายยังไงเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ยังไงใช่ไหมครับแต่กรณีของเพื่อนผมคนนี้เขารู้ว่าเขาจะตายยังไงแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ยังไงแน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นการเผชิญหน้าความตายอย่างสงบเรียกว่าเป็นการเผชิญหน้าความตายอย่างไม่สงบเพราะว่าเขาเลือกที่จะฆ่าตัวตายอะไรทำให้คนหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีความรักมีภรรยาที่น่ารักและมีความฝัน
และเดินอยู่ในเส้นทางความฝันเลือกความตายก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาต้องคิดว่าเขาจะตายเขาอยากจะตายจะมีอะไรที่รู้เห็นและเท่าทันความคิดที่ชักจูงชีวิตไปสู่ห้วงยามที่ไม่ให้ความหมายกับการดำรงอยู่ได้ก็คงมีอยู่อย่างเดียวคือสิ่งที่เราเรียกว่าสติถ้ารุ่นน้องผมมีสติที่มีกำลังมากพอเขาอาจจะเห็นความคิดที่กำลังดึงกำลังปั่นชีวิตเขาบงการชีวิตเขาตรงนั้นและดึงตัวเองออกมาได้ถ้าเพื่อนผมมีสติรู้ทันจนมีสัมปชัญญะรู้แก้ว่าแม้ว่าชีวิตนี้มันไม่น่ายึดมั่นถือมั่นก็จริงแต่ชีวิตนี้มันก็มีคุณค่ามากพอที่จะให้เราถนอมและรักษาดูแลมันอย่างปราณีตได้เพื่อนผมนอนกายเป็นผักอยู่เกือบ2ปีคือหมายความว่าตอนที่เขายิงตัวตายเขาไม่ได้ตายในทันทีนะครับกลายเป็นผักแล้วก็ต้องให้ภรรยาที่รักเขาดูแลอยู่เกือบ2ปีผมกับภรรยาผมไปเยี่ยมทุกเดือนเพราะว่าภรรยาผมอาสาจะไปเปลี่ยนสายยางที่จะต้องเสียบเข้าทางจมูกอ่ะทุกเดือนที่เราเข้าไปหานะครับสิ่งที่เราพบก็คือภรรยาดูแลเพื่อนผมที่นอนเป็นผักอยู่บนเตียงอย่างดีเนื้อตัวสะอาดสะอ้านไม่มีแผลกดทับพูดคุยกับสามีเขาที่อยู่บนเตียงด้วยความรู้สึกน่ารักมากผมไม่ได้รู้สึกอึดอัดเวลาไปเยี่ยมรุ่นน้องผมในห้องกับจะรู้สึกอะไรล่ะจะใช้คำว่าเบิกบานไม่ได้แต่ก็รู้สึกว่าน้องคนที่เฝ้าไข้หรือว่าภรรยาของหลวงพ่อผมเนี่ยเขาสามารถดูแลคนไข้ได้แบบเหมือนกับเข้าใจในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็รู้จักวางใจตัวเองจนทำให้เรารู้สึกเบาใจแล้วก็คลี่คลายผมยังคุยกับภรรยาว่าน้องคนนี้น่าจะเป็นแบบอย่างของคนเฝ้าไข้ที่ป่วยนอนติดเตียงได้หรือว่าระยะสุดท้ายได้ระยะเวลาเกือบ2ปีนั้นก็รุ่นน้องผมก็ตายหลังจากนั้นผมก็แต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่ากล้าตายไม่กล้าอยู่ที่เคยใฝ่ฝันความรักที่เคยใฝ่หารอยร้าววันเวลาไม่อาจจะเยียวยาด้วยความรักความฝัน
ธอกล้าตายแต่ใหญ่เธอไม่กล้าอยู่อยู่เพื่อเรียนให้รู้ชีวิตมันเป็นอย่างไรคนที่ไม่ใหญ่ดีแม้แต่ความตายยังกลัวอะไรกับการใช้ชีวิตที่เหลืออยู นี้ก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผมแต่งเพลงนี้สำเร็จนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยคุยกับผอ.โรงพยาบาลเสาไห้ผมบอกว่าเนี่ยคุณหมอผมแต่งเพลงให้กับบุคคลที่อยู่ฝึกในสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยหมดแล้วนะเนี่ยเพลงหลวงพ่อเทียนผมก็แต่งแล้วหลวงพ่อคำเขียนผมก็แต่งแล้วท่านอาจารย์เขมาผมก็แต่งแล้วชื่อเพลงชาติพันธุ์ภาวนาอาจารย์กำพลนี่ก็แต่งไปก่อนหน้านั้นแล้วอุปกรณ์สอนธรรมอาจารย์ประมวลนี่ก็แต่งไปก่อนหน้านู้นอีกนะครับอาจารย์ประมวลนี่เราอาจจะงงๆว่าไปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เหตุผลนิดนึงก็คือตอนที่แกจะเดินไปเกาะสมุยเผอิญว่าแกไปหาหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนก็บอกวิธีเจริญภาวนาแบบเคลื่อนไหวแกก็ปิ๊งขึ้นมาแกก็เลยเดินไปเกาะสมุยแต่งหมดแล้วเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าพี่เอี้ยวครับผมนิมนต์พี่เอี้ยวแต่งอีกสักเพลงหนึ่งเถอะครับผมบอกเพลงอะไรแต่งให้พระอาจารย์ไพศาลสักเพลงหนึ่งเถอะครับจะได้ครบทีมครับพี่ผมก็นึกจะแต่งให้อาจารย์ภาษาจะแต่งแบบไหนดีนะคือจะต้องมีความเฉพาะตัวแล้วก็จะต้องมีความร่วมในพระปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนคือจริงๆครูบาอาจารย์เหล่านี้เนี่ยคงจิตใจเป็นสากลแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเดินเข้ามาทางสายหลวงพ่อเทียนเราก็เลยโมเมจัดแกไว้เป็นสายหลวงพ่อเทียนนะครับก็เผอิญว่าพี่สาวคนหนึ่งโทรไม่ใช่โทรสิสมัยนี้เขาไม่เคยโทรกันนะครับแมสเสจไปบอกนะครับว่าจะชวนมาเล่นงานนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าพี่ครับมีหนังสือประวัติท่านอาจารย์ไพศาลไหมเผื่อว่ามันจะเป็นเพลงขึ้นมาได้สักเพลงหนึ่ง
พี่เขาก็ส่งสามทศวรรษพระไพศาลวิสาโลมาให้ผมก็อ่านฟึบนะครับอ่านแล้วก็ปรากฏว่ามีแง่มุมที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ซ้ำกับครูบาอาจารย์ท่านอื่นเลยก็คือมุมที่พูดถึงไพศาลวงศ์วรวิสิทธิ์ก่อนที่จะบวชนะครับช่วงที่ตัดสินใจบวชแล้วผลจากการบวชแล้วก็ยังเป็นพระไพศาลอยู่ทุกวันนี้แง่มุมนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเมื่อก่อนท่านอาจารย์ไพศาลก็เป็นคนทำงานเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างของความเร่าร้อนหงุดหงิดเครียดคนทำงานเพื่อสังคมเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับคิดว่าตัวเองกำลังเปลี่ยนแปลงไปในสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีพอรู้สึกว่าตัวเองทำดีหนักเข้าก็รู้สึกว่าคนอื่นทำไม่ดีสิหนักๆเข้าไปอีกก็รู้สึกตัวเองติดดีคนอื่นก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ก็ตำหนิติโทษคนอื่นเพ่งโทษคนอื่นได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องสำรวจตัวเองเหมือนกันพระอาจารย์ไพศาลเพลงนี้ก็เลยเป็นน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราได้กลับย้อนมามองตัวเองเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าสันติภาพภายนอกเราไม่พบคือพูดง่ายว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเพราะว่าโลกมันต้องเป็นอย่างนี้แต่สันติสุขภายในเราก็อาจจะเห็นเพราะโลกภายในใจเราเป็นของเราคนเดียวเพียงแต่ว่าเราก็เชื่อมต่อกับโลกนี้ครับเพลงสุดท้ายที่ผมจะเล่นชื่อจากไพศาลถึงพระไพศาลวิสาโลนับเนื่องเวลาที่พันผ่านจากเด็กเรียนดีมีการศึกษาผ่านเหตุการณ์6ตุลาชีวิตปรารถนาสังคมดีงามแต่ใจตัวเองใหญ่จึงรุ่มร้อนดังไฟฟอนสุมใจอย่างนั้นไปนั่งมองฟ้าทะเลทั้งวันช่างใจอยู่นานถามใจตัวเองจะอยู่เป็นคนหรือบวชเป็นพระในภาวะที่ใจตกต่ำคนนี้เงาหวังพึ่งร่มเงาพระธรรมให้เงาความทุกข์ได้ผ่อนคลายบวช3เดือนตั้งใจไว้คงเพียงพอมีงานรอศึกออกไปทำหนุ่มนักพัฒนาหันหน้าเข้าหาพระธรรมสู่เส้นทางพุทธา25กุมภา25263เดือนอยู่วัดสนามในฝึกกายเคลื่อนไหวกับหลวงพ่อเทียนจากคำแนะนำหลวงพ่อคำเขียนทุกพ่อเพ่งเพียรทุกให้ปัญญา
เห็นใจพึ่งใจตัวเองได้เหมือนได้ชีวิตฟื้นคืนกลับมาผ้าใหม่อำลาเมืองกรุงเมืองฟ้าไปจำพรรษาวัดป่าสุขโตแสงดาวพร่างพราวที่อยู่บนฟ้าคลายความมืดผวาที่กลัวหวาดหวั่นเสียงสัตว์ป่าร้องกิ่งไม้กระทบกันในความมืดกลับฟังมีชีวิตชีวาได้ชื่อเป็นพระนักพัฒนางานทางโลกทางธรรมเรื่องเดียวกันชีวิตคารวาสเคยหนักหนาสากันครองเพศพรหมจรรย์ได้นับเป็นบุญวันนี้ยังมีพระไพศาลอีสานพระไพศาลวิสาโล